าวะข้อเข่าหลุดนะครับคือภาวะที่ข้อเข่าของเราเนี่ยหลุดออกจากกันนะคงเคยได้ยินภาวะไหล่หลุดข้อสะโพกหลุดนะครับซึ่งภาวะเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ข้อเนี่ยเข้าที่นะฮะผู้ป่วยก็สามารถจะขยับขยื่นได้เหมือนปกติแต่ภาวะข้อเข่าหลุดเนี่ยนะฮะเป็นภาวะที่มีความรุนแรงมากที่สุดในเทียบกับภาวะข้อหลุดทางร่างกายภาวะข้อเข่าหลุดนะครับจะทำให้เส้นเลือดเส้นประสาทและเส้นเอ็นที่อยู่ด้านในเนี่ยมีการฉีกขาดนะครับและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องโดนตัดขาหรือเสียขาไปได้นะครับอุบัติการณ์ทั่วโลกนะครับของภาวะข้อเข่าหลุดอยู่ที่ประมาณ 0.02% ถึง 0.1% นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยอุบัติการณ์สูงกว่านั้นมากเนื่องจากในบ้านเราเนี่ยมีอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบอันดับ1 นะครับของภาวะข้อเข่าหลุดส่วนใหญ่ผู้ป่วยนะครับจะเป็นผู้ป่วยวัยทำงานฮะอายุน้อยนะฮะผู้ชายพบมากกว่าผู้หญิงถึง4เท่านะครับนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดจากทางจราจรแล้วนะครับสาเหตุอันดับ2คือจากกีฬานะครับกีฬาที่มีการปะทะนะฮะเช่นรักบี้ฟุตบอลนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเกมรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการฉีกขาดหรือก็มีการหลุดของข้อเข่าได้นะฮะสาเหตุอันดับ3นะครับที่พบได้คือในผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวมากนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุไม่รุนแรงครับแต่การที่น้ำหนักตัวมากเนี่ยทำให้มีการเพิ่มแรงหรือเรียกว่าโมเมนตัมเนี่ยทำให้มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นรอบข้อเข่าจนข้อเข่าเนี่ยหลุดได้นะครับการวินิจฉัยภาวะข้อเข่าหลุดนะครับดูได้ง่ายมากเนื่องจากเวลาที่ข้อเข่าเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับจะมีลักษณะผิดรูปนะครับเข่าจะเบี้ยวนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าที่ได้โดยง่ายโดยการจับแล้วก็ดึงตรงๆนะฮะงั้นโดยทั่วไปเนี่ย 70% นะครับผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลข้อเข่าจะเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้หลายๆครั้งนะครับมีการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากดูลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนปกตินะครับอาจจะบวมเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากข้อเข่าเข้าที่แล้วเอ็กซเรย์ก็จะดูปกตินะครับทำให้แพทย์เนี่ยบางครั้งวินิจฉัยผิดพลาดหรือละเลยภาวะนี้ไปได้นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับภาวะนี้เนี่ยพบร่วมกับการฉีกขาดของเส้นเลือดได้ถึง 50% นะครับงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าแพทย์ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะฮะหรือไม่ได้รับประวัติจากผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดและเกิดการเสียอวัยวะหรือเสียขาได้นะครับในกรณีที่ข้อเข่าเข้าที่แล้วนะครับมีวิธีวินิจฉัยง่ายๆโดยการจับข้อเท้าผู้ป่วยนะครับยกขึ้นจะพบว่ามีลักษณะเข่าแอ่นนะครับหรือจับข้อเข่าโยกเบาๆจะพบว่ามีการโยกซ้ายขวาเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับซึ่งนั้นแสดงว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นเนี่ยอย่างน้อย 2-3 เส้นขึ้นไปนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือละเลยนะครับเนื่องจากการบาดเจ็บในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีการบาดเจ็บของระบบอื่นร่วมด้วยเช่นบาดเจ็บศีรษะช่องท้องช่องอกนะครับหรือมีกระดูกหักรุนแรงนะซึ่งแพทย์เนี่ยมักจะโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่อวัยวะต่างๆเหล่านั้นนะครับทำให้เกิดการละเลยภาวะข้อเข่าหลุดนะครับวิธีการวินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้นเลือดนะครับทำได้ง่ายๆโดยการคลำชีพจรเหมือนที่เราคลำข้อมือเนี่ยนะครับแต่ส่วนที่ข้อเท้าเนี่ยก็มีชีพจรเช่นกันในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บของเส้นเลือดชีพจรจะเบากว่าอีกข้างหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับหรือใช้ที่รัดความดันก็ได้นะครับเปรียบเทียบทั้งสองข้างจะพบว่ามันไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับนั่นแสดงว่ามีการบาดเจ็บของเส้นเลือดร่วมด้วยการวินิจฉัยเพิ่มเติมที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งนะครับคือ MRI หรือเราเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำสามารถจะเห็นได้ดีกว่าเอ็กซเรย์ปกตินะครับซึ่งสามารถจะดูพยาธิสภาพภายในข้อไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกเส้นประสาทนะครับได้เป็นอย่างดีทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดนะครับจะต้องได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดเร่งด่วนที่สุดนะครับภายใน6ชั่วโมงมิฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องสูญเสียอวัยวะนะครับสูงถึง 86% ผู้ป่วยข้อเข่าหลุดทุกรายนะครับจะต้องได้รับการ
รักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลอย่างน้อย3วันครับทำไมต้อง3วันครับเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เรามั่นใจได้ว่าเส้นเลือดเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะบางรายเนี่ยในช่วงแรกสามารถจะคลำชีพจรได้แต่3วันไปแล้วเกิดภาวะเส้นเลือดตันนะครับหลังจากดึงข้อเข่าเข้าที่นะครับผู้ป่วยจะต้องรับการดามด้วยเฝือกนะครับหรือว่าโลหะดามกระดูกในลักษณะตรงไม่งอนะครับเพราะการเข้าเฝือกแบบงอเข่านะครับโดยทั่วไปชอบทำกันว่างอเข่าประมาณ30องศาซึ่งเราพบว่าหลังจากที่เฝือกหลวมเนี่ยข้อเข่าจะหลุดในเฝือกได้นะครับและผู้ป่วยจะมาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งเข่าจะติดนะฮะเราไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นภาวะนี้เนี่ยการรักษาผ่าตัดเนี่ยจะยุ่งยากซับซ้อนมากอาจจะต้องผ่าหลายครั้งกว่าจะเข้าที่นะครับผู้ป่วยข้อเข่าหลุดนะครับจะต้องทำใจนิดหนึ่งเนื่องจากว่าภาวะข้อเข่าหลุดเนี่ยเป็นภาวะที่รุนแรงมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องผ่าตัดมากกว่า1ครั้งนะครับเพื่อทำการซ่อมเส้นเอ็นนะครับหมอนรองกระดูกนะฮะหรือบางครั้งอาจจะมีเส้นประสาทที่บาดเจ็บร่วมด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับที่ธรรมศาสตร์เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเรามีการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับแผลเล็กนะฮะฟื้นตัวได้ไวขึ้นบาดเจ็บน้อยลงนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับหรือข้อเข่าติดหลังการผ่าตัดเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับหลังผ่าตัดเสร็จยังไม่จบนะครับผู้ป่วยจะต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือภาวะข้อเข่าติดนะฮะถ้าผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วหายไปเลยนะฮะกลับมาอีกครั้งเนี่ยข้อเข่าจะติดไปแล้วนะครับซึ่งจะแก้ไขได้ยากนะครับการฟื้นฟูหลังผ่าตัดสำคัญมากนะครับผู้ป่วยจะต้องทำตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบอาจจะต้องมีการกระตุ้นไฟฟ้านะครับมีการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวสร้างกล้ามเนื้อนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย 3-6 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับสุดท้ายหมอขอฝากเอาไว้นะครับภาวะข้อเข่าหลุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีหากเราวินิจฉัยผิดพลาดหรือละเลยนะครับผู้ป่วยอาจเสียโอกาสและเกิดการสูญเสียอวัยวะได้ครับ